ว่าเราจะเป็นทีมชาติหรือว่าได้เหรียญทองโอลิมปิกได้เลยค่ะเพราะว่าตอนเด็กๆคือรูปร่างบอบบางตัวเล็กผอมแห้งมากๆค่ะแต่พอได้มาเล่นกีฬาได้มาติดทีมชาติค่ะมันเป็นความฝันของหนูแน่นอนค่ะและหนูคิดว่ามันเป็นความฝันของหลายๆคนเลยค่ะที่คือที่อยากได้เหรียญทองโอลิมปิกค่ะพนิพักวงพัฒนกิจ became the pride of her country and an inspiration for countless people after she won Thailand's first gold medal at the 2020 Tokyo Olympics. Her gold medal is only the 10th in Thailand's entire Olympic history, where previous medals were earned either from boxing or weightlifting. Panipak also became the first Thai woman to win a gold medal for Taekwondo. ตอนแรกที่เตรียมตัวฝึกซ้อมอยู่ค่ะที่เก็บตัวฝึกซ้อมก็รู้สึกเครียดแล้วก็กดดันเพราะว่าเหมือนทุกคนก็มองมาที่เราคนเดียวแต่ว่าพอได้คุยกับทีมงานนักจิตวิทยานายกสมาคมโค้ชอะค่ะก็ไม่มีใครกดดันเลยเขาบอกว่าไม่ได้เหรียญหรือว่าได้เหรียญเราก็อยู่ข้างๆกันเหมือนเดิมคุณไม่ต้องคิดถึงอนาคตว่ามันจะสำเร็จหรือว่าไม่สำเร็จแค่ทำวันนี้ให้ดีที่สุดทำสิ่งที่อยู่ตรงหน้าให้ดีก็พอค่ะตอนที่คว้าเหรียญทองเสร็จก็รีบมาจับโทรศัพท์เลยค่ะโทรหาพ่อโทรหาครอบครัวแล้วก็เห็นทุกคนมาเชียร์หนูเยอะมากๆค่ะตกใจแล้วก็ดีใจมากๆที่แบบว่าในค่ำคืนนั้นหนูได้เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆให้คนไทยทั้งประเทศค่ะรู้สึกดีใจมากๆค่ะแล้วก็พอมองย้อนกลับไปในตอนที่เราฝึกซ้อมผ่านความเหนื่อยยากลำบากท้อร้องไห้ทุกวันมันทำให้เรามาถึงวันนี้แล้วคือดีใจทุกอย่างมันสำเร็จแล้วค่ะ Despite her nickname Tennis, Panipak's passion for Taekwondo began when she was 9 years old. However, her road to success was definitely a rough one.Although she has won a number of gold medals before, Panipak considered quitting the sport when she lost in the quarterfinals at the 2016 Rio Olympics, which she described as the most heartbreaking moment in her life. ตอนนั้นก็คือเสียใจหนักมากๆค่ะแต่ก็ต้องกลับมาเตะอีก2รอบเพื่อชิงเหรียญทองแดงกลับบ้านให้ได้พอได้เหรียญทองแดงก็เป็นผลงานที่หลายๆคนมองว่ามันก็คือยิ่งใหญ่แล้วแต่สำหรับตัวหนูคือแบบมันเป็นฝันที่เลวร้ายมากมันเป็นแบบบาดแผลที่ลึกมากๆค่ะหนูก็เกือบจะเลิกเล่นเดินไปบอกโค้ชแล้วด้วยซ้ำว่าหนูเหนื่อยหนูท้อมากๆเลยหนูเหนื่อยหนูไม่อยากเล่นแล้วแต่โค้ชก็ให้กำลังใจแล้วก็มีพี่นักจิตวิทยาค่ะพี่ปาก็คอยฟื้นฟูสภาพจิตใจหนูให้กลับมาฮึดสู้ได้อีกครั้งค่ะหนูคิดว่ามีประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นแล้วก็มี mindset ที่โตขึ้นแต่ว่าเมื่อ5ปีที่แล้วหนูอาจจะไม่ได้ฝึกจิตใจมากพอจิตใจยังไม่เข้มแข็งแข็งแกร่งมากถึงวันนี้ค่ะก็เลยทำให้วันนั้นพลาดไปค่ะ Apart from the intense training, another challenge for Panipak was when nobody believed that she would ever become an athlete just because she does not have the typical physique of an athlete.Panipak said she just has to believe in herself and that she can do it, and she has to give it her best. เขาคิดว่าผู้หญิงตัวเล็กๆแบบนี้เหรอจะเป็นนักกีฬาทีมชาติหรือว่าเป็นนักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิกได้คือไม่ว่าเราจะเป็นยังไงไม่หรือขอแค่ลองมั่นใจในตัวเองแล้วก็รู้ตัวเองว่าเราทำได้แล้วก็ทำให้ดีที่สุดค่ะ As for her next step in life,Panipak has many other dreams she wants to pursue, such as traveling around the world, becoming a YouTuber, and opening up a dog cafe with a sports gym next to it. Most importantly, she wishes to become a coach for other children who aspire to become a martial artist like her. ก็อยากจะไปสอนน้องๆที่แบบบ้านเด็กกำพร้าหรือว่าน้องๆตามยิมต่างๆเลยค่ะเพราะว่าเราก็เป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆเราก็แบบอยากไปส่งพลังบวกแล้วก็รับพลังบวกจากเด็กๆด้วยค่ะเพราะอยู่กับเด็กๆแล้วรู้สึกแบบมีความสุขมากๆค่ะเพราะว่าอยากเห็นเด็กๆรุ่นใหม่เก่งๆแบบขึ้นมาแทนที่เราด้วยค่ะเพราะว่าเราก็เป็นนักกีฬาชีวิตมันไม่ได้ยืนยาวขนาดนั้นนะคะอีกประมาณ5ปี10ปีข้างหน้าก็อยากจะให้มีเด็กๆขึ้นมาแล้วก็เก่งๆหนูก็อยากให้น้องๆได้เหรียญทองโอลิมปิกมาหนูกับให้น้องๆขึ้นมายืนในจุดสูงสุดแบบหนูค่ะก็อยากจะส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับน้องๆทุกคนแล้วกันค่ะว่าคนตัวเล็กๆหรือว่า
ตัวใหญ่ๆหรือว่าอะไรก็ตามขอแค่เราเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ทำมันลงไปกับความฝันที่เราฝันไว้อย่ามัวแต่ฝันเลยค่ะว่าเราอยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่เราต้องลงมือทำค่ะแค่ลงมือทำไปก่อนไม่ว่าผลจะเป็นยังไงไม่ต้องกลัวเลยค่ะไม่ต้องคิดถึงอนาคตหรือว่าอดีตแค่อยู่กับปัจจุบันค่ะก่อนอื่นก็อยากขอบคุณทุกคนก่อนนะคะที่เชียร์แล้วก็ติดตามทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้ค่ะอยากจะบอกว่าเสียงเชียร์ของทุกคนเนี่ยถึงโตเกียวเลยค่ะหนูได้รับพลังแล้วก็แรงเชียร์จากทุกคนอย่างน่าแบบว่าตกใจแบบว่าสุดซึ้งใจมากค่ะหนูก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะแล้วก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะตอนนี้สถานการณ์โควิดก็ค่อนข้างไม่ค่อยดีเลยค่ะหนูก็อยากจะให้ทุกคนสู้ๆนะคะเวลายังไม่หมดค่ะอย่าเพิ่งยอมแพ้สู้ๆค่ะทุกคน